สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับทดสอบเครื่อง TBE 4,000 วัตต์นะครับในเพิ่งซ่อมเสร็จตะกี้นะครับตอนนี้กำลังเทสโหลดอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับโหลด900วัตต์นะครับลากยาวต่อเนื่องนะครับนี่ตอนนี้กินกระแสอยู่ที่นะครับ40แอมป์นะครับ25โวลต์40แอมป์นะครับเอาพุทตรงนี้เนาะนะเครื่องก็นิ่งกิ๊กนะครับทำงานสบายๆเนาะแค่8-900วัตต์นะครับเนาะก็ทำงานชิวๆนะครับก็ไม่ได้ซ่อมให้ดูกันนะครับเจ้า TBE ตัวนี้นะครับเพราะว่าซ่อมให้ดูกันหลายคลิปแล้วนะครับงานก็ค่อนข้างเร่งก็เลยตัวนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็มาถ่ายให้ดูตอนซ่อมเสร็จแล้วนะครับยังไงก็ขออภัยไว้ก่อนด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอาการพื้นนะครับ IGBT ช็อตระเบิดนะครับมีสวิตช์เสียด้วยตัวนี้นะครับสวิตช์เปลี่ยนสวิตช์ให้ตัวหนึ่งแล้วก็นะครับเป็นบอร์ดไดท์นะครับนี่นะครับบอร์ดไดท์เสียนะครับ CPU เสียนะเห็นไหมตัวนี้เป็น IR 2110หรือ IR 2113ก็ได้นะครับไดท์ชุดไดท์ตัวนี้นะส่วนนี้เป็น CPU EG 8010นะครับที่มีอยู่ในบอร์ด EGS 002ด้วยนะครับ CPU ตัวนี้เนาะก็นะครับช็อตหนักนะลามถึงบอร์ดไดท์เลยนะครับก็เสีย3ตัวนี้นะครับก็เกือบเท่าราคาซื้อบอร์ดไดท์ใหม่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมไม่ค่อยอยากเปลี่ยนบอร์ดไดท์เนาะเพราะว่าระบบป้องกันระบบโปรเทคมันเขาเซตมาแมทกันแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนพวกตระกูลคอนโทรลเลอร์หรือว่า IR ไดท์นะครับ อุปกรณ์อื่นๆก็ไม่จำเป็นก็จะไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุด IGBT เนาะเครื่องนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เทสโหลดอยู่นะตอนนี้เสียงพัดลม power supply ผมทำงานนะครับมันลากที่40แอมป์นะครับเริ่มมีความร้อนเนาะมันก็พัดลมทำงานนะแต่เจ้าตัวนี้นะครับยังไม่มีความร้อนใดๆเลยนะครับพัดลมยังไม่ทำงานแต่คาดว่าอีกสักพักน่าจะทำงานแล้วนะครับเพราะว่าโหลดเกือบ1,000วัตต์นะครับมันก็จะมีความร้อนบ้างนะครับพัดลมก็จะทำงานเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆอีกแล้วนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมาซ่อมอะไรให้ดูกันหรือจะมาโม้อะไรให้ฟังกันนะครับผมผมช่างขี้คุยนะครับผมพูดเยอะหน่อยก็ขออภัยนะครับก็ซ่อมงานไปก็พูดคนเดียวนะครับพูดกับกล้องวิดีโอเนาะพูดกับมือถือไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ